สวัสดีค่ะพบกับช่องฟิตฟู้ดแล้วก็สมโอนะคะเมนูวันนี้เราจะมาทำขนมหวานจากกล้วยน้ำว้าเมนูวุ้นกล้วยบวชชีค่ะเริ่มต้นก็นำกล้วยลงไปนึ่งทั้งเปลือกนะคะนึ่งนานประมาณ20นาทีค่ะเสร็จแล้วก็ยกลงปอกเปลือกผ่าครึ่งแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆครึ่งวงกลมค่ะน้ำเปล่า1ถ้วยตวงนะคะแล้วก็ผงวุ้นครึ่งช้อนโต๊ะแช่เอาไว้5นาทีให้ผงวุ้นอิ่มตัวชุ่มน้ำค่ะเสร็จแล้วก็นำขึ้นตั้งไฟใส่ใบเตยค่ะต้มจนเดือดจนผงวุ้นละลายหมดแล้วก็ตักใบเตยออกนะคะที่อบควันเทียน250 ml นะคะแล้วก็น้ำตาลอีกครึ่งถ้วยตวงวันนี้ใช้เป็นน้ำตาลโลแคลอรี่นะคะซึ่งจะหวานกว่าน้ำตาลธรรมดาเราก็จะใส่เพียงแค่ครึ่งนึงเมื่อเทียบกับน้ำตาลทรายค่ะตามด้วยเกลืออีกครึ่งช้อนชาคนนี้เข้ากันนะคะแล้วก็ลดไฟลงต้มให้เดือดไปประมาณ 1-2 นาทีค่ะวางเรียงกล้วยนึ่งลงในพิมพ์นะคะเสร็จแล้วก็ตักราดวุ้นน้ำกะทิให้พอท่วมเนื้อกล้วยชั้นที่1ค่ะพักไว้พอเริ่มตึงตัวนะคะก็ใส่เนื้อกล้วยชั้นที่2ที่เหลือลงไปค่ะแล้วก็ตักน้ำวุ้นกะทิใส่ให้ท่วมนะคะพักไว้ให้หายร้อนค่ะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นอีก30นาทีได้วุ้นน้ำกะทินะคะตัดเป็นชิ้นๆทานอร่อยมากเลยค่ะเมนูขนมหวานจากกล้วยน้ำว้านะคะอร่อยกลมกล่อมหอมหวานมันนะคะยังไงลองทำทานกันดูค่ะและฝากติดตามเมนูใหม่ๆจากช่องฟิตฟู้ดด้วยนะคะครัวเล็กๆที่บ้านทำทานง่ายๆ by ฟิตฟู้ดขอบคุณมากค่ะ